มันจะยุติลงที่ไหนอย่างญาติโยมอยู่ในถิ่นที่ใดๆก็ได้อย่างสมมติในประเทศใดนี่อยู่จังหวัดโน้นมาจังหวัดนี้อยู่จากจังหวัดนี้ไปจังหวัดโน้นอยู่ชัยภูมิไปขอนแก่นจากขอนแก่นมาอยู่ลำพูนอย่างนี้ก็ได้มันก็สุดท้ายโดยไม่ทันนี้ญาติโยมอยู่นครสวรรค์มาลำพูนก็อาศัยสถานที่มาลำพูนเป้าหมายก็เพียงแค่ลำพูนเป้าหมายแต่ละคนถ้าเรานึกถึงชีวิตเราจะเอาอะไรกับเป้าหมายชีวิตบางคนไม่ได้เตรียมตัวเรื่องความคิดชนิดนี้ไว้เลยตลอดชีวิตก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็เดี๋ยวจะตอบเมื่อกี้อยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นแปลว่าอยู่อย่างไรอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสินทรัพย์เงินทองที่หามาได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือเราอยู่ถามว่าเราจะอยู่แค่อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวแล้วมันเป็นสุขถาวรไหมมันก็ไม่ใช่ความสุขถาวรมันไม่ใช่ความสุขตลอดการพิจิตรชู้ขนาดหนึ่งเหมือนเราอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็มาลำพูนถึงเป้าหมายแล้วมันยังไม่จบนี่คือชีวิตที่เราจะต้องคิดที่เราจะต้องน้อมคิดว่าเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่มาหาเงินหาทองหาทรัพย์หาบ้านหาเรือนหาครอบครัวอยู่อาศัยหาลูกหาเต้าเสร็จแล้วก็ตายจากโลกนี้เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่แค่นี้คิดได้อย่างนี้มันก็น่าคิดอยู่นะอย่าดูพุทธเจ้าก็คิดแบบนี้แหละท่านไม่เห็นคนอื่นแก่เจ็บตายท่านไม่เห็นคนอื่นแก่เจ็บตายแล้วท่านก็มองเห็นปัจจัยธรรมของมนุษย์นี่มันเกิดแล้วมันแก่มันแก่แล้วมันเจ็บนอนป่วยนอนบนรังแล้วมันก็ตายแค่นี้หรือชีวิตไม่ใช่แน่ท่านเห็นนักบวชธรรมะนักบวชท่านจึงได้คิดเอคนอีกประเภทหนึ่งสุดท้ายนี่เขามาแสวงหาอะไรในโลกนี้เหมือนโรงเรียนนั่นแหละโยโรงเรียนในโลกนี้ที่เราได้ศึกษาก็มีหลายๆอย่างโรงเรียนธรรมดาเป็นโรงเรียนประถมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมีนานาชาติมีหลายอย่างแต่ที่สุดของพวกเราเนี่ยถามว่าจะจบโรงเรียนประถมธรรมดาอุดมศึกษาธรรมดามหาวิทยาลัยธรรมดารวมไปถึงที่มันจะพิเศษอะไรก็ตามก็แค่จบมาเท่านั้นมันยังไม่จบคำว่าจบที่เรียนหรือศึกษาเนี่ยมันยังไม่จบเพราะมันไม่จบชีวิตจบชีวิตในที่นี้ก็คือว่าคนเรานี่อย่างที่ทุกวันมันตายเราก็เรียกว่าจบชีวิตลงแต่มันยังไปเกิดต่อนี่มันยังเดินทางต่อจิตตัวนั้นเดินทางไปไหนไม่รู้แล้วแต่ว่ามันจะไปไหนนี่แหละวัดจำเป็นอย่างนี้ถ้าวัดผูกนะต้องชี้ทำให้เห็นในใจของเราทุกคนว่าเราจะเดินไปอย่างไรที่สุดของวัดอะวัดจะสอนอะไรให้โยมจะชี้อะไรบอกอะไรให้โยมไม่ใช่ว่ามันแจกตะกรุดผ้ายันแจกเครื่องรางของขลังวัดไม่ได้แจกนะวัดจะต้องแจกปัญญาให้ญาติโยมจะเข้าใจชีวิตต้องแจกปัญญาชีวิตอย่างที่พูดมาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตของโยมอยู่ที่ไหนหรือคือชีวิตของพวกเราทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่บ้านที่ทรัพย์สินสมบัติเกียรติยศเราไม่ได้อยู่ที่ลูกเต้าเพราะเราก็แก่เท่าแล้วเราก็ต้องตายลูกเราก็ต้องตายสมบัติเราก็ต้องถูกละทิ้งทุกอย่างมันก็เป็นการฆ่าพลังอดไม่มีอะไรที่จะติดตามตัวเราไปได้สักอย่างชีวิตภายหลังความตายถ้าเราไม่มีเป้าหมายของชีวิตเราก็จะหลงทาง
แล้วบางคนหลงทางบางคนลู่ทางเดียวกับใครเรียกว่ากันโยมลองไปคิดดูนะอาตมาเคยเห็นหนังสือพิมพ์ที่เขาลงเนี่ยโอ้ลุงคนนั้นมีเงิน300,000ใกล้จะตายแล้วรู้ตัวเองว่าใกล้จะตายรู้อยู่รู้ว่าตัวเองจะตายเอาเงิน300,000ออกจากที่นอนเอามากอดไว้อย่าโยมคิดดูเถอะมันน่าสังเวชไหมมันน่าสังเวชไหมมีเงิน300,000เอากอดไว้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะเอาเงินนั้นไปถ้าอย่างนั้นก็เอาสังขารออกจากโลกนี้ไปได้ทุกคนต้องเอาสังขารออกจากโลกนี้ไปได้แต่ทีนี้ใครเอาสังขารตัวเองออกจากโลกนี้ได้มั้งทิ้งไว้หมดดีๆแต่หน้าถูกเผาถูกที่ถูกฝังเป็นที่เท่าเป็นดีๆไปก็ยังเรียกกระดังนั่นแหละเงินถึง300,000ก็แค่นั้นที่กระดาษพอชีวิตมันตายไปแล้วก็แค่กระดาษที่อยู่ติดกับสังขารที่คนเราสอบสวยหาแทบร่มแทบตายจิตถ้าคิดอย่างนั้นจิตที่มีอุปทานอย่างนั้นมันติดอยู่อย่างนั้นเรามันจะไปยังไงโยบาลที่ดื้อมันฝังไว้ที่เงินนั่นแล้วใครมาเอาก็เอาไปก็กระทุกเลยอย่าจับของข้าอย่าจับของข้าเหมือนพระรูปหนึ่งเย็บผ้าจีวรอยู่เย็บไปเย็บมาเย็บมาเย็บไปก็ตายพระตายกลายเป็นตัวเล่นในกระถางธรรมบทว่าไว้มันกลายเป็นตัวเล่นติดอยู่กับผ้านะทำผ้าเสร็จแล้วจิตตายเกิดตายเป็นลมตายพอตายก็กลายเป็นเล็กบ้านบ้านเราบ้านตัวไรนั่นแหละตัวเล็กๆอายุมันเป็น7 วันนั่นแหละพอมันติดอยู่ที่ไรผ้ามันก็บอกว่าผ้าของมันผ้าของมันผ้าลุ่มนั้นเป็นผ้าที่ยังไม่ทำพุทธเจ้าท่านรู้ดีเสียงตัวไรเนี่ยมันร้องแบบผ้าของเราผ้าของเราอย่างเงี้ยใครจะเอาผ้าของเราไปนะอย่างเงี้ยผ้าของเราผ้าของเราใครจะเอาผ้าของเราไปนะคิดอยู่อย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิในดินเสียงของพระลูกนี้ติดใจเพราะมันตายมันโง่เนี่ยโยมเห็นไหมผ้าก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้นะจิตสุดท้ายเนี่ยระวังให้ดีเถอะจิตสุดท้ายเดียวระวังในดีแต่ถ้าไม่มีธรรมวิจารณาแย่นะแย่เดียวเลยตายตายในขณะที่ติดแค่ผ้าผืนเดียวติดผ้าหมดรูปเลยโยมใช่ไหมโยมคิดดูนะนี่สตังค์เงินเรียนรู้คนนี้ที่จะมาว่าหลายปีก่อนที่เห็นในหนังสือพิมพ์เห็นไหมแล้วก็ผ้าก็เหมือนกันผ้าผืนเดียวแท้ๆเป็นปฏิผ้าจิตดวงนี้มันสร้างอุปทานไว้มันติดอะไรมันก็จะไปนึกๆจุดๆได้ถ้ามันเกิดนึกถึงลูกมันก็จะไปเกิดที่ลูกนั่นแหละนึกถึงบ้านมันก็จะไปเกิดที่บ้านนั่นแหละนึกถึงกระตังมันจะไปอยู่ไหนมันอยู่ที่กระตังนั่นแหละเนี่ยจิตสุดท้ายเราวางให้ดีจุดนี้นะญาติโยมทั้งหลายอย่าไปทำจิตแบบนี้จิตที่มันมีอุปาทานอุปาทานระดับยึดไว้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้อุปาทานยึดไว้กับปล่อยวางเนี่ยมันคนละอันกันนะไอ้จิตที่มันไม่รู้อีโนเย่เนี่ยว่าจิตหลงยึดเอาผ้าผืนเดียวชีวิตนั้นชีวิตความเป็นพระนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็เลยบอกว่าพระทั้งหลายอัตถบริขารพระอดีวรของพระรูปที่ตายอย่าได้เอาไปไหนนะปล่อยผ่านพ้น7 วันก่อนแล้วก็เอาไปแจกนั้นไม่งั้นจะผ่านนี้จะหวงผ้านั้นจะตกนรกอีกเห็นไหมพุทธเจ้าในบาลีเนี่ยท่านบอกว่าถ้าตัวเล็กตัวนี้จิตมันติดอยู่ที่ผ้าแล้วมีเกิดผ้านี้คืออย่างนี้เวลาพระตายเนี่ย
บาทอัฐาบริการสมัยนั้นก็ไม่มีใครเอาหรอกแต่ว่าเป็นภาพของกุศลเขาก็จะแยกย้ายกันเอาเขาก็จะแยกย้ายกันเอาคือหมายความว่าบาทก็แจกกันไปใครมีบาทเอาบาทของพระรูปที่ตายนี้ไปถ้าไม่มีใครเอาออกไปอย่างนี้พุทธเจ้าบอกเจ็ดวันนิยามทิ้งไว้นั่นก่อนปล่อยให้พระตรงนี้ได้ผ่านเจ็ดวันให้มันตายก่อนเพราะจิตมันติดอยู่ที่พระเจ็ดวันนี้ถ้ามันตายสังขารมันจะพบตัวอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดเป็นเทวดาได้พุทธเจ้าก็เลยบอกให้พระนี่พระก็เลยทำตามพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้เอาอะไรทำบริการวางไว้พระรูปนั้นพอตายปุ๊บตัวเองมันนึกถึงพระชีวิตอะไรมันสั้นเดียวไอ้ตัวอะไรตัวเขาเนี่ยตัวมันผ้าไรผ้าเนี่ยชีวิตของเนี่ยมันสั้นเจ็บมันตายแล้วเมื่อที่สุดพอมันตายปุ๊บจากชาตินั้นก็ไปเกิดบุญที่ปฏิบัติในความเป็นพระมาเนี่ยจิตดวงนั้นเกิดไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในสูงสวรรค์ก็อะไรบุญไปบุญที่รักษาศีลนั่นแหละเห็นไหมโยมจากชาติที่เป็นพระตายติดผ้าผืนเดียวกลายเป็นไรเป็นเลนจากกลายเป็นไรเป็นเลนได้เปลี่ยนเป็นพบเทวดานี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสร็จเลยโยมเสร็จเลยแยกในจิตโยมต้องคิดโยมต้องรู้คิดอย่าไปคิดว่าอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราเกิดมาเพื่อยึดหรืออ้าวถามปัญหาตัวนี้ข้อที่สองแล้วเกิดมาเพื่อเอาไว้ยึดหรือไอ้ยึดมันคืออะไรของเราเป็นเราเป็นของเราทีนี้เมื่อยึดเป็นเราเป็นของเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราถามว่าสิ่งที่ยึดสิ่งที่เขาไปยึดมันเทียบไหมอย่างสมมติจิตเราเนี่ยอย่างพระรูปนี้ตายจากพระไปยึดผ้าพอตายจากผ้ายึดผ้าเสร็จแล้วไปเกิดเป็นเทวดานี่ถ้าไม่มีพระพุทธองค์จบเลยเสร็จเลยถ้าใครไปแย่งออกมาตอนนั้นจบข่าวเลยหวงผ้าหายไปเอาผ้าไปทำไมผ้าไปทำไมมันก็จะเป็นเปรตเปลี่ยนภพทันทีอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าขึ้นไปสู่สุคติเสียแล้วทีนี้ลักษณะที่จิตยึดมันเป็นทุกข์เห็นไหมเล่นตัวนี้จากชาติก่อนตัวโตตัวกว้างสองได้ตั้งกว้างตั้งสองยาวตั้งวานนั่นคือกลายเป็นเล่นตัวนี้เดียวเห็นไหมก็กลายเป็นเล่นตัวนี้เดียวจิตเห็นไหมมันไปเกิดอะไรก็ได้จะไปเกิดที่มีรูปร่างก็ได้เช่นไปเกิดในอากาศก็ได้อากาศสารนั้นเกิดหรือในวิญญาณผู้รู้ก็ได้หรือจะเกิดในเหล่าเทพที่ยังมีกายละเอียดอยู่หรือจะมาเกิดในพวกคนก็ได้จะรวยยืนอยู่กับกรรมหรือจะโตไปอยู่ในนรกไปเดือดร้อนอยู่ในนรกก็ได้จะเกิดเป็นสัตว์ในฐานก็ได้ยังไงไหมยังโยมต้องระวังในเรื่องจิตเนี่ยทีนี้มันไม่คงมีคนคอยพูดเรื่องอย่างนี้เกิดมาเอาบุญล่อจะโยพระไม่จะบุญจะเอาไปทำไมเยอะแยะบุญฮะโยก็ถามเยอะแยะแต่สูงสุดก็รวยแค่ไหนอย่างพระพุทธเจ้าเราไม่เคยจนแต่ต้องสร้างที่มาวัดกันปัญญาต้องเอาปัญญาให้ทำไมไม่เอาปัญญาให้ต้องกลับเราลองกันอย่างนี้เลยต้องเอาปัญญาให้ต้องฉลาดเนี่ยกรรมกุศลเอาไปไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วทำบุญใจสบายแค่นี้พอไม่ได้อาตมาไม่ใช่พระอย่างนั้นอาตมาเป็นคนพูดตรงไปตรงมาอาตมาก็พูดเหตุผลที่โยมอย่าเชื่อมาโยมก็ไปพิจารณาพระพุทธเจ้าไม่เชื่อแล้วเราไปสู่ตัดไว้
มานุสเวนะเชื่อทันทีเลยไม่ได้ไม่ได้โยมต้องเอาวิคิดที่จะมาพูดไอ้จิตสุดท้ายนี่แหละมันไม่สุดท้ายนี่มันไม่สุดท้ายจิตมันดับสุดท้ายสุดท้ายแค่ขำกว้างสองเทวานะแต่มันยังไปต่อนะเหมือนที่ผิดพลาดเนี่ยผลที่สุดถ้าเรามาดังคิดอ๋อจิตมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจากกว้างสองตัวโตกว้างสองนะเท่าครึ่งหนึ่งกว้างเป็นวานยาวเป็นวานมันยังไม่เกิดในเลตัวนี้นิดเดียวเข้าไปเฉยได้นับภาษาอะไรจิตเห็นไหมเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วโอ้ระหว่างการที่เราเลี้ยงขันกับเลี้ยงจิตเลี้ยงขันเราเลี้ยงอะไรเลี้ยงจิตเราเลี้ยงธรรมมันเกิดผูกใช่ไหมโยมว่าต้องเลี้ยงกันด้วยธรรมะถ้าไม่มีวัดเป็นผู้ที่สอนครับพระไม่รู้ธรรมะอีกโอ้โหเสียเลยโยมพระไม่รู้ธรรมะอะไรไหมอย่าโยมฟังเป็นภาษาศาสนาจะเจริญได้ยังไงภาษาที่ศาสนาที่เจริญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็พระพูดมีพระพูดมีพระชี้มีพระบอกมีพระนำมีพระสอนนี่แหละเรื่องอัตตาตัวตนนี่ให้ถอนออกให้ถอนออกจิตธาตุจิตจะพาทารู้พาคิดเนี่ยตัวคิดเรานั่นแหละตัวจิตรู้เรานั่นแหละอย่าดูสำคัญนักเลยต้องระวังมันถ้าไม่ระวังมันไม่ควบคุมมันเนี่ยมันยืดหลงเราเกิดมายืดหรือมันเที่ยวยืดออกว่าตัวตนเราเรานี่ของเราแล้วได้อะไรยืดได้ทุกข์สิเหมือนผ้ายืดผ้าเนี่ยทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมจิตเนี่ยมันแน่นะมันแน่ที่เกิดตัณหาเนี่ยมันแน่มาทีนี้เวลาที่มันยึดเนี่ยไอ้ตัวเองฉลาดหรือโง่เราพูดกันตรงๆแบบนี้โอ้มันก็โง่สิหลวงพ่อไม่รู้นี่กุศลมันแปลว่าฉลาดนี่มันไม่เป็นกุศลนี่ใช่ไหมโมยังไม่เป็นกุศลใช่ไหมโลโกรโลนะกุศลอกุศลอภิญญาตตาก็กับอกุศลตัวนี้แหละมันปิดบังไว้หลงยึดว่าเราเป็นเราของของเราไอ้ของของเราอย่างพระคุณเนี่ยยึดตัวยังไม่พอยึดผ้าไปดีเห็นไหมนี่แหละที่เห็นว่าทำเนี่ยมันที่ให้เราเกิดปัญญาเนี่ยเวลาเรามียึดคำว่ามีตัวเรายึดเอาไว้ทุกข์นะโยทุกข์แต่คนไม่รู้หลงยึดสุขจะเอาสุขอันนี้เอาให้ได้สุขได้นุ่งผ้าใหม่สุขได้ใช้ของใหม่ๆที่ไหนได้ตายแล้วตายมันทับพันในโยมันเร็วมากเพียงแค่ลมหายใจหมดปั๊บเดียวไปแล้วจิตตัวนี้ต้องระวังทุกขณะแต่อย่างว่าพุทธบริษัทส่วนใหญ่ก็ไปติดกันที่เรื่องบุญอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดเราก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรจิตคือผู้คิดผู้รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นผู้คิดผู้รู้เนี่ยให้มันคิดยังไงมันเย็บผ้ามันไปติดอยู่ที่ผ้ามันไปตลาดมันไปซื้อของถ้าเช้ามาถ้าโยมส่วนใหญ่นะต้องคิดอย่างนี้เราเป็นแม่ค้าเช้ามาเราไปตลาดไปขายของเปิดร้านขายของขายโน่นขายนี่ขายนั่นจะขายอย่างนี้ตลอดชีวิตหรือแต่มานั่งดูปลาเนี่ยไปขายชีวิตมันวันนึงสองสามพันในถังเนี่ยเอามาส่งคนที่เขาขายนี่เขาจะรู้ไหมเนาะว่าเอาชีวิตคนอื่นเอาชีวิตสัตว์อื่นมันไม่เรียกชีวิตตนตลอดชีวิตเอาปลามาขายซื้อขายซื้อหอยซื้อเต่าซื้อวัวหัววานปล่อยควายไปตัวนึงแล้วคิดดูนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็อยู่กับตลาดอยู่กับตลาดปลาอย่างนี้หรือคิดค้าคิดขายอันอื่นก็มีขายเยอะแยะขายเยอะแยะที่โลกเนี่ยมันมีอาชีพที่อยู่กันในโลกคิดเอาเองเยอะแยะไปหมดทีนี้แล้วก็มานั่งคิดเองถ้าสมมติว่าคนขายปลาจะมานั่งพิจารณา
ถ้ามันขายปลาเนี่ยมันก็ต้องไปตลาดมันต้องไปอย่างแรกไปจับปลาไม่จับปลาก็ไปซื้อปลาเอามาขายต่อชีวิตมันมีแค่นี้นี่หรือคือชีวิตแค่ขายปลาขายข้าวขายของขายรถขายสารพัดโยมคิดดูนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะชีวิตเรามันไม่ใช่แค่นี้แค่เกิดมาเลี้ยงชีวิตอย่างที่พุทธเจ้าว่าต้องการเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยมันไม่ใช่แค่นี้นะแผนที่ชีวิตที่ดีกว่านี้แผนภูมิธรรมนี่โยมพุทธเจ้าท่านสอนนะเออทางเจ็ดสายเราจะเดินสายไหนเราจะเดินสายไหนทางเจ็ดสายไอ้ที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยก็คือสัตว์เดรัจฉานใกล้คนหน่อยหมูหมากระต่ายมองไปช่างมาท่านจากภูมิสัตว์เดรัจฉานก็เปรตซ่อนกันอยู่นี่เออซ่อนกันอยู่นี่ก็ไม่รู้ท่านจากพระนี่ก็ที่ว่าตายเมื่อกี้เนี่ยตายติดเลนเนี่ยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมไปเกิดเป็นตัวอะไรตัวเลนถ้าเกิดนั่นนี่แหละอยากอยู่บ่อยบางคนตายเนี่ยกลิ่นตัวเองเนี่ยตอนที่ใกล้จะตายพอดีทางเหนือเขาเรียกว่าหอกขี้หอกเยี่ยวหมายถึงว่าเยี่ยวรถถ่ายรถที่นอนถ่ายมูฟูดไอ้กลิ่นนั้นมันทำไมเหม็นอุจจาระแถวนี้ก็ไม่ดีอะไรไม่มีไฟมันทำไมเหม็นไม่ได้กลิ่นโอ้ต้องมีคนตายอ้าวเดี๋ยวแล้วเขามาบอกแล้วในกองในขอคนนั้นคนนี้อ๋อคนนี้นี่เองมาหาเนี่ยนี่คือลักษณะของจิตที่คนเราเนี่ยมันซ้ำแดงออกได้ทั้งนั้นแล้วต้องเป็นเนี่ยชี้ทำมาให้ก็ไม่เอาชี้ทำมาให้นั่งคุยกันฟังกันอะไรก็ไม่รู้พระชี้ทางบอกให้พระเทศก็ไม่สนใจนั่งคุยกันเลยนะเออเอาเข้าไปอะไรก็อันนั้นก็อันนั้นก็สนุกอันนั้นก็ดีอันนั้นก็น่ายึดอย่างเงี้ยไม่เอาธรรมะไปแก้จิตวิญญาณโดยสักอย่างทำไมไม่คิดจะแก้ไขตัวเราเองมากหรืออย่างเงี้ยจิตที่มันยึดจิตที่มันปรุงจิตที่มันแต่งมันจะต้องแกะด้วยปัญญามันต้องใช้ปัญญาแกะมันถึงจะออกมันถึงจะนั่งตรึกเนี่ยพุทธเจ้าโยนิโสมนสิการฉันทาวิยาจิตตังวิมังสาไอ้ตัวสุดท้ายไม่ค่อยใช้กันเลยยิ่งจะโยนไม่ต้องพูดทำบุญเนี่ยจะมารู้เลยว่าใครรีบไม่รีบพอประเคนปุ๊บมันกล่าวกันจับโกงจับเพี้ยนอย่างมักจะยกมันว่าแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยสมุทรสังโฆใช่ไม่ได้แล้วมาว่ามันจะต้องน้อมจิตมันจะต้องร้องน้อมอย่ารีบไปไหนในเมื่อเราตั้งใจเอาธรรมะไปใช้เนี่ยธรรมะมาแก้จิตตัวเองตัวร้ายมันอยู่ตรงนี้อุปทานนี่แหละยึดไว้ว่าเราเป็นเราของเราไม่เคยสลัดตัดว่าใครแตะก็ไม่ได้โกรธใครว่าก็ไม่ได้เปียกเห็นไหมจิตโอ้ไม่เคยปล่อยวางไม่รู้จักทางมัชฌิมาเป็นเดินทางของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรท่านสมมติถามละสอนเรื่องทุกเรื่องทำบุญสร้างบุญละบาปบาปเรื่องอะไรเรียนสัตว์ควรใส่ใจก็ไม่สอนไม่สอนเป็นละไม่สอนไม่สอนไม่เข้าใจไม่พิจารณาพ้นที่สุดมาก็ได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเป็นพระเหมือนกับอาศัยพลุรุ่งหงอยู่เฉยๆก็ไม่ได้สร้างประโยชน์กับตนอีกเกิดมาขาดบุญได้มาบวชแล้วไปศึกษาธรรมเที่ยวไปโน่นไปนั่นโอ้ไม่ได้เลยดูจิตก็ไม่เคยดูไม่รู้จักว่าดูจิตดูยังไงทำนักทำพีโอเอกก็บอกไปแล้วเรียนมาก็ไม่รู้มันเรียนยังไงก็ไม่รู้เรียนแล้วไม่ได้สั่งสอน
นี่แหละชีวิตบางกับวัดมันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยหลักธรรมอันนี้จำทุกครั้งอนันตาสัพพิสิงในโลกคนเราเวลามันตายเนี่ยขันธ์ผ่านเนี่ยแล้วมันก็ออกจากโลกนี้ไปได้ทั้งอย่างขอให้โยมทำบางก็เข้าใจดีขันธ์ผ่านร่างกายทุกวันเนี่ยเราจะมีชีวิตกันอยู่เนี่ยต่างคนก็ทุกคนละอย่างทุกคนละอย่างไม่อย่างก็อย่างไม่มีอะไรที่มันไม่ทุกข์ไม่มีหรอกมันจะต้องทุกข์ไม่ทุกข์อะไรก็ทุกข์อันหนึ่งไม่ทุกข์กับครอบครัวทุกข์กับเรื่องภาระธุระหน้าที่จนบางคนบอกว่าทำงานจนไม่มีเวลาเนี่ยทำไมนั่งหัวเราะอยู่ในใจคนเดียวเออหมอนี่เกิดมาทำงานเนาะงานชีวิตเนี่ยถ้าจะทำเป็นจริงๆมันไม่ได้ใช้ทางมันงานแบบต่างโลกมันไม่จบหรอกอะไรก็ไม่นี่ก็ไม่จบไม่มีเวลานั่นก็ต้องไปนี่ก็ต้องไปงานชีวิตเนี่ยงานที่ถ้าคนติดยึดสังขารถึงไม่จบตามใดที่ไม่ส่องสังขารถ้าส่องสังขารนี้อันนี้จังทุกครั้งนั้นตาตัวตนนี้แค่อุปทานเท่านั้นเองถ้าละคลายอุปทานวางการยึดมั่นหรือมั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนหรือจิตพุทธนั้นจะไปถอนอุปทานตัวเองเท่านั้นออกถ้าถอนเรามีเราเป็นเราไม่จะรู้ลุ่มอื่นดูรูปแห่งจิตตัวเองพุทธเจ้าสอนมาสติปัฏฐานเป็นจิตดูจิตจิตดูคิดผู้รู้ทะลุตัวนั้นจบมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงรูปจิตนั่งรู้ตัวเองไม่ได้พิเศษพิโสอะไรพุทธเจ้าเห็นมันเกิดดับเราไม่ใช่เราเป็นของเราจะยึดไว้นั่นเองก็จะยังพูดให้ฟังรู้วันเพราะความคิดความคิดมันมีตัวมีตนไหมอยากดูคิดเรื่องคิดมันเป็นคิดคิดมันไม่ใช่ตัวตนนะโยมแต่มันมีนะมันมีความคิดก็จิตตัวนี้แหละเป็นผู้รู้รู้คิดคิดมันไม่มีตัวตนยึดมันทำไมเนี่ยยึดหนึ่งเป็นทุกข์นี่ยึดหนึ่งอันดีไว้ยึดอันนั้นโคตรไว้เรื่องตัวตนนี้มันยึดเอารูปนี้นามนี้พุทธเจ้าเออเฮ้ยมันรู้เอ้ยจะทำยังไงเนาะจะถามพ้นคนเจ้าหนึ่งเลือกแล้วเลือกอีกเออเสียงเนาะดอกบัวสีเรานี่มันยังมีส่วนที่รู้อยู่เสียงเนาะเอาส่วนที่เป็นอุคติกันอยู่รู้กันทีมีอยู่วิปปิติกันอยู่ถัดมาในยะยังพอได้หลายครั้งตัวเองทำแต่พอรับความรู้มันเยอะช่างมันช่างมันไม่เป็นไรเอาอุปกรณ์ดีดันยูบีบีดีดันยูในยะแผ่นปัด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 ถ้าไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักพลังความคิดของตัวเองดับยากตัวตนมันเกิดดับไปอะไรของเราเป็นเรามีเราเนี่ยแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแผนที่ที่เราต้องศึกษาเนี่ยหนทางที่ต้องศึกษาหนทางของพระอริยเจ้าคือหนทางที่วัดจะต้องบอกให้บ้างว่าหนทางแห่งพระนิพพานคือการดับอุปาทานในตัวเราดับละขาดละโมหะในที่ของตัวเนี่ยมันมีอยู่วิธีทำก็คือต้องเดินตามแผนที่มรรคการปฏิบัติธรรมทางแปดสายตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเห็นผูกคือเห็นทุกข์เกิดกับขันธ์นี้ทุกข์เกิดทุกข์ทางดับทุกข์สัมมาทิฏฐิข้อแรกสัมมาสังกัปปะดำดิ่งให้ถูกต้องดำดิ่งออกจากกามพุทธเจ้าตาดำไม่เป็นอย่างนี้เลยดำดิ่งออกจากกามความใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ดำดิ่งออกจากความพยาบาทไปคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรใครต้องออกมันออกได้จริงๆยากต้องเอาออกจริงๆกรรมรุนเวรติดกันเนี่ยที่ยาโยมต้องได้มาเข้ามากรรมกันเนี่ยก็เพราะว่าจิตตัวนี้เนี่ยมันยึดใกล้กันที่สุดสามีภรรยาลูกเต้าหลาน
บางทีเกิดเป็นผู้กรรมผู้เวรจองกรรมจองเวรแต่ไหนไม่ไกลหรอกผลไม้ดีไม่ไกลต้นก็ยังพูดเหมือนเดิมพระติดผ้าถามว่าติดไปไหนก็มันอยู่ที่ผ้านั่นแหละจริงไหมล่ะเห็นไหมกรรมผลไม้ไม่ไกลต้นจิตเป็นผู้ติดจิตเป็นผู้ยึดยึดเอาผ้านั้นมาเสียดายชีวิตตายมันเกิดมันเกิดอยู่ที่ผ้าไม่หมดผ้าเลยหมดผ้าเลยดีพระพุทธองค์ท่านท่านได้สอนสอนพระเราอย่าไปเอามานะเจ็ดวันให้ตายก่อนให้อะไรแล้วนั้นมันตายไปพบเรื่องแล้วไปเอาเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้วิเศษสุดวิเศษสุดแท้ๆพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่ายึดติดเรื่องนี้ที่พูดวันนี้อย่าไปติดผ้าติดนั่นติดนี่ติดของติดนั่นโอ้อย่าอย่าติดแม่ธรรมาเนี่ยธรรมาทำจิตของธรรมาตลอดเวลาว่าอย่าประมาทอย่าขาดสติอย่างน้อยที่สุดลมหายใจอยู่ปลายจมูกความตายเราอยู่ทุกขณะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เห็นมันเกิดมันตั้งมันดับมันเกิดก็คือชีวิตที่เป็นทุกข์มันตั้งอยู่ก็คือทุกข์มันดับไปก็คือทุกข์ไม่มีอะไรไหมไม่มีสุขที่ไหนหรอกมีแต่ทุกข์สรุปนะมันทุกข์เพราะฉะนั้นจะเอาจิตออกนอกอย่างเราดูว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยก็คือหาเหตุตัวเองทุกข์นั่นแหละดูจิตภายในเป็นโยถ้าดูจิตดับหมดไม่มีอะไรเหลือหลวงพ่อเสด็จสอนการเห็นเป็นเหตุในการคิดการคิดเป็นเหตุในการเห็นคิดดีก็เป็นทางเย็นถ้าใครคิดไม่เป็นก็ยิ่งเย็นสบายใครคิดไม่เป็นสบายที่สุดอย่าหลงพ่อว่าเดี๋ยวถ้าใครคิดไม่เป็นคิดคือผู้รู้จิตนั่นแหละถ้าจริงคิดไม่เป็นสบายแน่นอนก็มันคิดไม่เป็นไปคิดมันทำไมอดีตก็ลืมผ่านไปแล้วไปตามหาอดีตแล้วโอ้ตามมันทำไมโง่ไปตามมันทำไมโง่มันผ่านไปแล้วผ่านไปสิจะไปเรียกร้องความรุนกับคุณมาเดี๋ยวนี้ใครจะให้ล่ะการเวลามันผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาจะคิดจงไปถึงอนาคตจะไปสร้างวิมานสวรรค์ที่ไหนจิตดวงเดิมนี่แหละไม่มีใครทุกข์อีกแล้วเออดับซะนี่ดับทันที่คิดคิดรู้คิดทันคิดดับที่คิดคิดจบจบเลยแหละอย่างหลวงพ่อเสด็จมายิ่งคิดไม่เป็นยิ่งเย็นสบายก็ท่านที่สันติบารมีทุกครั้งสุขใจในเล่าเท่ากับปฏิทินที่สงบไม่มีนั่นแหละเป็นสุขที่สุดวันนี้เอาแค่นี้ก่อน